This is Thai PBS Podcasts. This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีคุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีครับคุณรัศมีมณีนินเราสองคนก็มาเปิดทำการห้องสมุดหลังไมค์เล่าเรื่องให้คุณได้ฟังเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นตอนที่4แล้วพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสงานเขียนของอัลฟรังค์โบมค่ะเดินทางกันไปยาวๆครับสู่นครมรกตไม่ใช่เรื่องเพชรพระอุมานะคะครับมรกตนครเหมือนๆกันเลยต้องเป็นมรกตเท่านั้นนะคะจะเป็นทับทิมนครไพลินนครอันนี้ก็ไม่มีนะคะอันนั้นผิดที่หรือจะเป็นแร่ธาตุชนิดอื่นนี่ไม่ได้เลยก็เป็นเทพนิยายสมัยใหม่นะคะโดยนักเขียนชาวอเมริกันอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริแปลและเรียบเรียงนะคะสำนักพิมพ์เรือนปัญญาณขณะนั้นจัดพิมพ์ค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่คุณผู้ฟังสามารถจะชวนเด็กๆมาฟังร่วมกันได้นะคะใช่แล้วครับเพราะว่าเขาตัดเอาเรื่องของพวกความรุนแรงอะไรต่ออะไรนี่ออกไปเนื่องจากว่าเทพนิยายสมัยก่อนโน้นนะคะถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเทพนิยายที่เต็มไปด้วยจินตนาการแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีฉากมีการอธิบายอะไรต่อมีอะไรที่มันอาจจะดูหวาดเสียวแล้วก็รุนแรงนะครับแต่อันเนี้ยมีน้อยมากใสมากน้อยมากมีเมื่อกี้นิดนึงที่ไอ้โจ๊กกาไลด้าเนี่ยหล่นลงไปเสียชีวิตแหลกเหลวอะไรเงี้ยนะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยใช่บางที่ก็บอกว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุ8ปีขึ้นไปครับก็อาจจะเป็นการกำหนดอายุเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่มันมีความเป็นสตอรี่แล้วมันก็มีความซับซ้อนนะคะครับแต่ก็ลองดูค่ะอันนี้อยากให้ฟังด้วยกันแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่เอามาคุยกันแบบสนุกทีเดียวและขณะเดียวกันกับผู้ใหญ่เนี่ยมันก็แทรกสัญลักษณ์บางอย่างเอาไว้นะคุณจิตรินใช่ครับพี่ใช่ไหมบางคนอยากกลับบ้านบางคนอยากได้หัวใจบางคนอยากได้สมองบางคนอยากได้ความกล้าหาญซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสำคัญกับการมีชีวิตอยู่ของเรามากนะคะครับทุกอย่างเลยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่อยากฟังลองไปดูภาพยนตร์ก่อนก็ได้ครับภาพยนตร์ The Wizard of Oz ครับล่าสุดนี้ผมไปอ่านบทความมาครับพี่ค่ะโอ้โหมีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวครับพี่อย่างเช่นมาสักเรื่องสิอย่างเช่นว่าพี่หมีลองเดาสิครับพี่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะให้นักแสดงเป็นสิงโตเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างให้นักแสดงเป็นสิงโตใช่ครับพี่ให้ทดลองคำรามเลยป่ะอ๋อเปล่าครับก็เขาก็แคสตัวละครมาปกตินี่แหละครับ uh-huh. แล้วเขาก็ตัดชุดสิงโตมาให้ใส่อ๋อเหรอใช่ครับพี่แต่ว่าชุดสิงโตเนี่ยครับเขาก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันเหมือนสิงโตตัวจริงก็ต้องมีขนคอใช่ครับคือต้องมีขนมีอะไรทุกอย่างเลย uh-huh. สุดท้ายสรุปแล้วเขาก็เลยเอาสิงโตจริงๆครับมาทำเป็นชุด uh-huh. ใช่ครับพี่หมายถึงว่าเอาหนังสิงโตจริงๆแล้วก็เอาขนคอของสิงโตจริงๆใช่แล้วมาทำเป็นชุดสิงโตจริงๆก็คือพูดง่ายๆว่าเอาหนังของสิงโตจริงๆเนี่ยมาตัดเป็นชุดเลยครับพี่ให้คนจริงๆไปอยู่ในนั้นใช่ครับโหแล้วนี่ต้องรอให้สิงโตจริงๆตัวไหนตายหรือว่าไปเอามายังไงก็ไม่รู้นะโอ้ยุคนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่แต่ว่าชุดสิงโตชุดเนี่ยครับใน The Wizard of Oz เนี่ยล่าสุดโดนประมูลไปแล้วครับราคาก็ไม่แพงครับ3ล้านเหรียญสหรัฐครับพี่เอา30ประมาณ90ล้านบาทครับเนาะไม่แพงครับพี่ไม่แพงเลยไปสอยมาสักชุดสิโอ้โหไม่ไหวครับทำงานทั้งชีวิตไม่รู้ซื้อได้เลยหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นตำนานไปเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะใช่ครับพี่โอ้ยังมีอีกหลายเรื่องครับไว้เดี๋ยวผมจะทยอยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแม้กระทั่งเอาไปเป็นหนังเนี่ยเบื้องหลังการทำเป็นหนังก็ยังเป็นตำนานครับชุดเชิ้ตนี่โอ้โหแพงสุดฤทธิ์สุดเดชแต่เราก็ไปที่จุดเริ่มต้นนะคะครับไปที่ตัววรรณกรรมลองฟังดูว่าตัววรรณกรรมจริงๆนั้นผู้เขียนได้เขาเขียนเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นวรรณกรรมของทางฝั่งอเมริกาเขาซึ่งปกติพวกวรรณกรรมเยาวชนพวกเทพนิยายเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งยุโรป
ซึ่งรากฐานวัฒนธรรมของเขาจะอยู่ทางนี้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นฝั่งโลกใหม่แล้วก็เรียกว่าเป็นเทพนิยายสมัยใหม่นะคะพอใช้คำว่าโลกใหม่นี้พอจะเห็นภาพชัดขึ้นมาเลยนะพี่พอโลกเก่าเราจะนึกถึงยุโรปใช่พอโลกใหม่เราจะนึกถึงแบบสหรัฐลาตินอเมริกาอย่างนี้ลาตินนี่ก็อาจจะไม่ใช่โลกใหม่ซะทีเดียวนะแต่สหรัฐเนี่ยสหรัฐแคนาดาอันนี้โลกใหม่ที่มันซ้อนทับอยู่กับโลกเก่าของชาวพื้นเมืองก็คือพวกอินเดียนแดงในสมัยก่อนโน้นนะคะครับซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ไปใช่แต่เรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีของคนอเมริกันนะคะเป็นเทพนิยายของคนอเมริกันแต่ขณะเดียวกันเทพนิยายก็คือเทพนิยายมันก็จะมีลักษณะบางอย่างซึ่งน่ารักเด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีอย่างน้อยก็มีความแฟนซีครับพี่ก็อ่านฟังแล้วก็มีความสุขดีนะคะครับแต่ว่าจะมีประเด็นตรงไหนอย่างไรอันนี้ก็สุดแท้แต่ผู้อ่านจะมองเห็นละค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่4นะคะแล้วก็เป็นตอนไหนนะตอนนี้กำลังข้ามแม่น้ำใช่ไหมใช่เพิ่งข้ามมาเลยคุณไล่กาเพิ่งเสียสละตัวเองค่ะแขวนเติงอยู่กลางแม่น้ำครับอยู่บนเสาโอ้โหหน้าหวาดเสียวมากเลยนะคะใช่ครับเจ้าหุ่นไล่กาที่ต้องการสมองจะได้ไหมเนี่ยชีวิตยังไม่แน่ใจเลยว่าจะรักษาไว้ได้หรือเปล่าใช่เพื่อนๆจะช่วยได้ไหมครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเลยนะคะกับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสแอลแฟรงค์โบมชันวิทย์เกษตรสิริแปลและเรียบเรียงของสำนักพิมพ์เรือนปัญญานะคะทุกคนต่างมองไปที่แม่น้ำเห็นเจ้าหุ่นไล่กาถูกแขวนตึงอยู่บนเสากลางแม่น้ำช่างเป็นภาพที่ดูเปล่าเปลี่ยวและก็เศร้าหมองยิ่งนักเราจะช่วยเขาได้อย่างไรดีสิงโตและชายตัดไม้ต่างก็ส่ายหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงดังนั้นจึงนั่งลงข้างฝั่งแม่น้ำจ้องดูเจ้าหุ่นไล่กาด้วยความท้อแท้นกกระยางตัวหนึ่งบินผ่านมามันมองเห็นเหตุการณ์เกิดความสงสัยก็หยุดลงตรงชายน้ำแล้วก็เอ่ยถามพวกเธอเป็นใครพวกเธอจะไปไหนฉันคือโดราทีนี่คือเพื่อนของฉันชายตัดไม้ดีบุกกับสิงโตขี้คลาดพวกเรากำลังจะไปเมืองมรกตกันนี่ไม่ใช่ถนนนี่นาเจ้านกกระยางพูดไปก็บิดคออันยาวของมันไปแล้วก็จ้องดูคณะอันแปลกประหลาดอย่างเขม็งฉันรู้แล้วล่ะแต่ว่าเราพลาดเจ้าขุนไล่กาแล้วก็กำลังคิดว่าเราจะช่วยเอาเขากลับมาได้อย่างไรแล้วอยู่ไหนล่ะก็โน่นไงอยู่ที่แม่น้ำโน่นน่ะถ้าตัวไม่โตไม่หนักนักฉันจะไปเอามาให้โอ้ไม่เลยเขาตัวไม่หนักเลยแม้แต่นิดเดียวเขายัดด้วยฟางถ้าเธอนำเขาเอามาให้เราได้พวกเราจะขอบคุณเธอมากๆเลยเอาละฉันจะลองดูแต่ถ้าฉันเห็นว่าหนักเกินกำลังฉันฉันก็ต้องปล่อยเขาทิ้งไว้กลางแม่น้ำตามเดิมนะดังนั้นเจ้านกตัวใหญ่ก็บินขึ้นไปในอากาศจนถึงที่หุ่นไล่กาเกาะอยู่กับเสาแล้วก็คว้าแขนหุ่นไล่กาด้วยกรงเล็บอันใหญ่ของมันแล้วก็พาขึ้นสู่ฟ้ากลับมายังฝั่งตรงที่โดโรธีสิงโตและชายตัดไม้ดีบุกกับโตโต้นั่งรออยู่เมื่อหุ่นไล่กาพบตัวเองอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงอีกครั้งด้วยความดีใจมันก็โผล่เข้าไปกอดทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งสิงโตและโตโต้และเมื่อพากันเดินต่อไปมันก็ร้องเพลงด้วยความร่าเริงฉันกลัวว่าจะต้องอยู่ในแม่น้ำตลอดไปซะแล้วแต่นกกระยางใจดีช่วยฉันถ้าฉันมีโอกาสได้มันสมองละก็ฉันจะมาหานกกระยางให้ได้อีกครั้งและทำดีสักอย่างตอบแทนไม่เป็นไรหรอกฉันชอบช่วยคนตกยากเสมอแต่ตอนนี้ฉันต้องไปแล้วลูกๆรอฉันที่รังฉันหวังว่าเธอคงหาเมืองมรกตพบและออสผู้ยิ่งใหญ่คงช่วยพวกเธอได้ขอบใจมากนะโดโรธีตอบแล้วเจ้านกกระยางผู้อารีก็โผบินหายไปในไม่ช้าคณะเดินทาง
ก็พากันเดินต่อไปเดินไปพรางฟังเสียงร้องจากนกสีสดใสไปพรางแล้วก็จ้องดูดอกไม้สวยๆที่ขึ้นหนาตาบนพื้นดินราวกับถูกปูด้วยพรมมีดอกไม้สีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินและสีม่วงข้างๆมีดงดอกป๊อปปี้ใหญ่สีแดงฉานสีของมันสวยงามเจิดจ้าเสียจนโดโรธีตาเกือบจะพร่าไปเลยทีเดียวโอ้โหสวยจริงจริงไหมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อฉันมีมันสมองฉันคงจะชอบมันมากขึ้นเจ้าหุ่นไล่กาตอบในขณะที่เด็กหญิงสูดกลิ่นของดอกไม้เข้าไปด้วยความชื่นใจถ้าเพียงฉันมีหัวใจฉันคงจะรักมันชายตัดไม้ดีบุกเสริมฉันชอบดอกไม้อยู่เสมอมันดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็บอบบางเหลือเกินแต่ในป่าไม่มีที่สวยสดอย่างนี้เลยตอนนี้พวกเขามาถึงที่ที่มีดอกป๊อปปี้ดอกใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ดอกไม้อื่นๆมีน้อยลงคือมีแต่ดอกป๊อปปี้และในที่สุดพวกเขาก็มาอยู่ท่ามกลางทุ่งใหญ่แห่งดอกป๊อปปี้ที่ใดก็ตามที่ดอกป๊อปปี้อยู่รวมกันมากๆกลิ่นของมันจะแรงจัดจนใครก็ตามที่สูดเข้าไปก็จะง่วงและก็หลับพลอยและถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่ถูกหามออกไปให้พ้นจากบริเวณที่มีดอกป๊อปปี้เขาก็จะนอนหลับไปตลอดกาลแต่โดโรธีไม่รู้เรื่องนี้เธอไม่ได้ออกไปพ้นจากดงดอกป๊อปปี้ที่แวดล้อมอยู่โดยรอบเธอยังคงอยู่ในบริเวณที่เต็มไปด้วยดอกป๊อปปี้แล้วก็สูดกลิ่นของมันเข้าไปดังนั้นในไม่ช้าดวงตาของเธอก็ค่อยๆรีลงจนเธอรู้สึกว่าคงจะต้องนั่งลงพักแล้วก็นอนหลับเพราะว่าตอนนี้ง่วงมากแต่ชายตัดไม้ดีบุกไม่ยอมให้เธอทำเช่นนั้นเราต้องรีบไปกันต้องกลับสู่ถนนอิฐสีเหลืองก่อนพบค่ำเจ้าหุ่นไล่กาก็เห็นด้วยชายตัดไม้ดีบุกก็เลยพาโดโรธีเดินไปจนกระทั่งโดโรธีเนี่ยยืนทรงตัวไม่อยู่ด้วยความง่วงดวงตาของเธอปิดลงคือง่วงแบบตาปิดแล้วแล้วก็ลืมไปหมดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนในที่สุดโดโรธีก็ล้มลงท่ามกลางดอกป๊อปปี้แล้วก็หลับสนิทไปตายละเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยชายตัดไม้ดีบุกถามด้วยความกังวลถ้าเราปล่อยไว้เธอจะตายแน่สิงโตกล่าวขึ้นกลิ่นดอกไม้จะฆ่าพวกเราทั้งหมดด้วยฉันเองก็แทบจะลืมตาไม่ขึ้นแล้วเจ้าหมานั่นก็หลับไปซะแล้วจริงสิตอนนี้โตโต้ก็หลับลงข้างๆนายน้อยของมันเหมือนกันแต่หุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกร่างกายไม่ได้สร้างขึ้นจากเนื้อหนังพวกมันจึงไม่ได้ถูกรบกวนด้วยกลิ่นดอกไม้วิ่งเร็ววิ่งเร็วหุ่นไล่กาบอกกับสิงโตออกไปให้พ้นดงดอกไม้มหาภัยนี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พวกเราเนี่ยจะเอาโดโรธีไปกับเราแต่ว่าถ้าเธอสิงโตเธอหลับเธอตัวใหญ่เกินไปพวกเราหามไปไม่ไหวดังนั้นสิงโตก็เลยพยายามที่จะฝืนใจกระโจนไปข้างหน้าอย่างเร็วจนสุดความสามารถชั่วขณะเดียวเท่านั้นมันก็ลับไปจากสายตาพวกเราเอาแขนทำเป็นเก้าอี้แล้วอุ้มเธอไปกันเถอะหุ่นไล่กาเสนอความคิดเห็นพวกเขาคว้าโตโต้แล้วก็เอาโตโต้เนี่ยวางไว้ที่ตักของโดโรธีใช้มือทำเก้าอี้เป็นที่นั่งแล้วก็เอาแขนเป็นที่พาดแขนจากนั้นก็อุ้มโดโรธีที่หลับไหลอยู่นั้นฝ่าดงดอกไม้ออกไป
พวกเขาเดินแล้วเดินอีกแต่ดูเหมือนว่าพรมดอกไม้มหาภัยผืนใหญ่ที่อยู่รอบๆนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดเดินเท่าไหร่ก็ไม่พ้นสักทีมันโค้งไปตามแม่น้ำในที่สุดคณะเดินทางก็มาพบกับสิงโตมันนอนหลับสนิทอยู่ท่ามกลางดงดอกป๊อปปี้ดอกไม้นี้กลิ่นแรงเกินที่สิงโตจะต้านทานไหวมันต้องยอมแพ้ในที่สุดมันล้มลงตรงทางที่อีกนิดเดียวก็จะพ้นดงดอกป๊อปปี้ไปแล้วอีกนิดเดียวจริงๆบริเวณนี้มีต้นหญ้าน่ารักที่ขึ้นแผ่ขยายเป็นทุ่งเขียวขจีงดงามอยู่เบื้องหน้าชายตัดไม้พูดขึ้นอย่างเศร้าสร้อยว่าเราจะทำอะไรช่วยมันไม่ได้หรอกมันหนักเกินพวกเราที่จะหามไหวพวกเราต้องปล่อยมันไว้ที่นี่ให้นอนหลับตลอดไปแล้วบางทีมันอาจจะฝันว่าได้พบกับความกล้าหาญในที่สุดแล้วก็ได้เอ้ยฉันเสียใจเจ้าหุ่นไล่กาพูดขึ้นบ้างสำหรับผู้ที่ขี้คลาดตัวหนักเช่นนี้สิงโตจึงเป็นสหายที่ดีเหลือเกินแต่พวกเราก็คงต้องไปกันต่อมันพากันอุ้มโดโรธีที่กำลังหลับอยู่แล้วก็เดินทางไปจนถึงบริเวณที่งดงามข้างริมน้ำซึ่งไกลจากทุ่งป๊อปปี้ไกลพอที่จะป้องกันไม่ให้โดโรธีสูดพิษของดอกไม้เข้าไปอีกเมื่อไปถึงที่ที่ปลอดภัยมันก็วางร่างของโดโรธีลงบนพื้นหญ้านุ่มอย่างแผ่วเบาแล้วก็รอให้สายลมสดชื่นปลุกเธอขึ้นมาตอนนี้เราคงไม่ไกลจากถนนอิฐสีเหลืองเท่าไหร่แล้วมั้งหุ่นไล่กาพูดขึ้นพร้อมกับยืนอยู่ข้างๆโดโรธีชายตัดไม้ดีบุกทำท่าจะตอบก็พอดีได้ยินเสียงคำรามเบาๆพอหันไปมองก็เห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งวิ่งกระโดดบนหญ้าตรงมาหามันแมวป่าตัวใหญ่สีเหลืองนั่นเองชายตัดไม้คิดว่ามันคงจะไล่อะไรมาสักอย่างเพราะว่าหูของมันลู่แนบกับหัวปากก็เปิดกว้างเผยให้เห็นฟันสองแถวอย่างน่าเกลียดตาของมันมีสีแดงส่องแสงราวกับลูกไฟและเมื่อเข้ามาใกล้ชายตัดไม้ดีบุกก็เห็นหนูนาสีเทาตัวเล็กๆตัวหนึ่งวิ่งอยู่ข้างหน้าเจ้าสัตว์นั่นแม้มันจะไม่มีหัวใจชายตัดไม้ดีบุกก็รู้ว่าการที่แมวป่าพยายามจะฆ่าสัตว์ที่น่ารักไม่มีอันตรายตัวนี้เป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นชายตัดไม้ก็เลยยกขวานขึ้นและเมื่อแมวป่าวิ่งเข้ามาใกล้เขาก็ฟันฉับทันทีตัดหัวเจ้าสัตว์นั้นขาดสะบั้นออกจากตัวแยกออกเป็นสองชิ้นกริ่งอยู่ที่เท้าของมันเจ้าหนูนาซึ่งตอนนี้ปลอดภัยแล้วมันหยุดกึกลงแล้วก็เดินเข้ามาหาชายตัดไม้อย่างช้าๆเอ้ยขอบใจขอบใจมากที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ช่างมันเถอะไม่ต้องพูดถึงหรอกฉันไม่มีหัวใจรู้ไหมฉะนั้นฉันจึงระวังที่จะช่วยผู้ที่ต้องการเพื่อนแม้มันจะบังเอิญเป็นแค่หนูนาเท่านั้นก็ตามอะไรนะแค่หนูเท่านั้นเหรอเจ้าสัตว์น้อยร้องอย่างเคืองๆนี่แน่เธอไม่รู้อะไรเส้นแล้วฉันน่ะเป็นราชินีราชินีแห่งหนูนาทั้งมวลทีเดียวนะโอ้จริงเหรอชายตัดไม้พูดแล้วก็ทำท่าโค้งคำนับดังนั้นเธอได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่พอๆกับความกล้าหาญที่ได้ช่วยชีวิตฉันไว้ในขณะนั้นเองหนูจำนวนไม่น้อยก็วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและเมื่อเห็นราชินีของมันพวกมันก็อุทานขึ้นว่าโอ้ใต้ฝ่าพระบาทเราคิดว่าพระองค์สิ้นพระชนเสียแล้วและนี่พระองค์หนีแมวป่าตัวใหญ่มาได้อย่างไรใช่ใช่พวกมันโค้งให้ราชินีเสียต่ำราวกับว่ามันยืนอยู่ด้วยหัวชายดีปุกประหลาดผู้นี้ฆ่าเจ้าแมวป่าและก็ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ดังนั้นต่อจากนี้ไป
พวกเธอทั้งหลายจะต้องรับใช้เขาและก็เชื่อฟังความประสงค์ของเขาแม้แต่เรื่องน้อยนิดใดๆก็ตามเราจะปฏิบัติตามบรรดาเจ้าหนูทั้งหมดร้องขึ้นแล้วพวกมันก็แตกกระจายไปทั่วทุกทิศเพราะว่าโตโต้ตื่นแล้วพอโตโต้เห็นหนูอยู่รอบตัวมันก็ส่งเสียงเห่าด้วยความยินดีแล้วก็กระโดดลงไปกลางกลุ่มหนูเหล่านั้นเพราะว่าสมัยที่อยู่บ้านที่แคนซัสโตโต้ชอบที่จะไล่หนูเล่นและมันก็ไม่เห็นจะมีอันตรายใดๆแต่ชายตัดไม้ดีบุกคว้าโตโต้ขึ้นไว้ในอ้อมแขนกอดเอาไว้แน่นเพราะรู้ว่าบรรดาเจ้าหนูเหล่านี้นี่กลัวหมากลัวโตโต้พอคว้าตัวโตโต้เอาไว้ชายตัดไม้ดีบุกก็หันไปเรียกบรรดาหนูทั้งหลายให้กลับมากลับมาเถอะกลับมาเถอะโตโต้ไม่ทำร้ายหรอกถึงตอนนี้ราชินีแห่งหนูโผล่หัวออกมาจากกอหญ้านี่เธอแน่ใจเหรอว่ามันไม่กัดเราอ่ะฉันไม่ปล่อยมันหรอกดังนั้นอย่ากลัวไปเลยบรรดาหนูค่อยๆ คลานกลับมาทีละตัวทีละตัวโตโต้ก็ไม่เห่าอีกแม้ว่ามันจะพยายามดิ้นรนออกมาจากอ้อมแขนของชายตัดไม้แล้วก็เกือบจะกัดเขาเข้าให้คือถ้าเกิดว่าชายตัดไม้ดีบุกไม่ได้มีร่างกายเป็นดีบุกมันก็คงจะกัดเข้าให้แล้วในที่สุดหนูใหญ่ที่สุดตัวนึงก็บอกว่ามีอะไรที่เราจะทำได้ไหมเพื่อตอบแทนพวกเธอที่ช่วยชีวิตราชินีของเราฉันไม่รู้สิชายตัดไม้ตอบแต่หุ่นไล่กาซึ่งกำลังคิดอยู่แต่ก็คิดไม่ออกเพราะหัวของมันยัดด้วยฟางมันไม่มีสมองแต่หุ่นไล่กาก็พูดขึ้นอย่างรวดเร็วว่าโอ้ใช่แล้วเธอจะช่วยชีวิตเพื่อนของเราเธอจะช่วยสิงโตขี้ขาดที่นอนหลับอยู่ในดงดอกป๊อปปี้ได้สิงโตทำไมล่ะมันจะกินเราทั้งหมดนะโอ้ยไม่หรอกสิงโตตัวนี้ขี้ขลาดจริงหรือแม่หนูถามมันว่าของมันอย่างนั้นน่ะมันจะไม่ทำร้ายใครที่เป็นเพื่อนเราหรอกถ้าเธอจะช่วยเราขอให้ช่วยชีวิตมันไว้ฉันสัญญาว่ามันจะปฏิบัติต่อเธอทั้งหลายด้วยความเมตตาดีแล้วเราจะเชื่อเธอแต่เราจะทำอย่างไรได้ล่ะราชินีหนูพูดแล้วเธอมีลูกน้องมากไหมที่เชื่อฟังเธอน่ะโอ้มีเป็นพันๆตัวเลยโอ้ถ้าเช่นนั้นเรียกให้มันมาที่นี่โดยเร็วที่สุดทั้งหมดเลยนะแล้วให้แต่ละตัวเนี่ยเอาเชือกยาวๆมาด้วยตัวละเส้นราชินีหนูก็หันไปทางบรรดาหนูที่กำลังเฝ้าแหนเธออยู่แล้วก็บอกให้ไปนำบริวารทั้งหมดมาทันทีที่บริวารหนูได้รับคำสั่งจากราชินีพวกหนูเหล่านั้นก็วิ่งกันไปทุกทิศโดยเร็วที่สุดทีนี้นะหุ่นไล่กาก็หันมาบอกกับชายตัดไม้ดีบุกเธอต้องไปที่ต้นไม้ริมฝั่งแล้วต่อกระบะขึ้นมาเพื่อใช้ลากสิงโตดังนั้นชายตัดไม้ก็ไปที่ต้นไม้แล้วก็ลงมือทำงานในไม่ช้าเขาก็สามารถสร้างกระบะด้วยต้นไม้โดยตัดใบและก้านออกกระบะต่อกันแน่นด้วยหมุดไม้และเขาก็สร้างล้อทั้ง4ด้วยลำต้นใหญ่ชิ้นสั้นๆชายตัดไม้ทำงานอย่างเร็วแล้วก็ทำได้ดีจนถึงเวลาที่พวกหนูเริ่มพากันมาปรากฏว่าพอถึงตอนนี้กระบะไม้ก็เสร็จพร้อมแล้วพวกหนูมาจากทุกทิศทุกทางมีจำนวนเป็นพันๆทั้งหนูใหญ่หนูน้อยหนูขนาดกลางแต่ละตัวนำเชือกหนึ่งเส้นติดปากมาด้วยเวลาเดียวกันนั่นเองโดโรธีก็ตื่นจากหลับอันแสนนานโดโรธีประหลาดใจที่พบว่าตัวเองนอนอยู่ท่ามกลางพื้นหญ้าโดยมีหนูนับพันๆยืนรายรอบแล้วก็มองดูเธออย่างกลัวๆเจ้าหุ่นไล่กาทำหน้าที่เล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้โดโรธีฟังก่อนจะบอกกับโดโรธีว่าโดโรธีฉันขออนุญาตแนะนำหน่อยนะ
นี่คือราชินีแห่งหนูนาเด็กน้อยพยักหน้ารับอย่างครึ้มๆราชินีหนูถอนเสบัวหลังจากนั้นราชินีแห่งหนูนาก็กลายเป็นเพื่อนกับเด็กหญิงน้อยถึงตอนนี้หุ่นไล่กาและชายตัดไม้ก็เริ่มผูกหนูเข้ากับกระบะด้วยเชือกที่มันนำมาเชือกปลายหนึ่งผูกไว้รอบคอหนูแต่ละตัวอีกปลายหนึ่งก็ผูกเข้ากับกระบะแน่ละกระบะนั้นใหญ่กว่าหนูตัวไหนๆทุกตัวที่มาลากถึงพันเท่าแต่เมื่อหนูทั้งหมดรวมเข้าด้วยกันมันก็สามารถลากกระบะได้อย่างง่ายดายแม้แต่หุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกยังขึ้นไปนั่งได้ด้วยแล้วก็ถูกลากไปอย่างรวดเร็วด้วยพาหนะที่แสนประหลาดนี้บรรดาหนูทั้งหลายก็ลากกระบะตรงไปยังบริเวณที่สิงโตนอนหลับอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเฮ้อแม่ท่าทางว่าจะงานหนักนะคะแต่ไม่เป็นไรเรามีกองทัพหนูตัวหนูเป็นพันตัวเลยนะพี่โอ้โหลากกระบะถ้าผมเจอจริงคงน่ากลัวนึกถึงเรื่องนี้ไงหนูกับราชสีห์อ๋อใช่มั้ยใช่ครับเหมือนจะมีการล้อเลียนนิทานอีสปเล็กๆป่ะใช่ครับเพราะว่าหนูกับราชสีห์นี่มันคือคู่ตรงข้ามกันใช่มั้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่หนูตัวเดียวนะมันคือกองทัพหนูพันตัวเลยคุณจิตรินกลัวหนูไหมเฉยๆครับพี่แต่ว่าไม่เจอกันดีกว่ามันก็ใกล้เคียงกับคำว่ากลัวนะคือหมายถึงว่าถ้าเจอจริงๆก็ไม่ได้อะไรครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้แถวนั้นสกปรกอ๋อแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่กลัวสัตว์ใดประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยเวลาเห็นมันเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกขนลุกขนพองอ่ะใช่ไหมอย่างมีเพื่อนบางคนพอเวลาเขาเห็นหนูเนี่ยเขาจะแบบพูดอะไรไม่ออกอ่ะเหมือนถูกฟีสแล้วก็จะสติแตกผมเนี่ยกลัวตุ๊กแกมากกว่าครับพี่อ๋อสีสวยดีนะมาตัวเดียวก็ไม่ไหวแล้วครับสีสวยดีให้หนูพันตัวเดียวกับตุ๊กแกตัวเดียวครับพี่ตับ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 ไม่ไหวครับตอนเด็กๆ เคยเจอที่ห้องเก็บของแถวบ้านนะครับแล้วโอ้มันเป็นปมเด็กๆมากเลยครับคือเหมือนเปิดไฟแล้วมันอยู่ข้างๆมือเลยครับพี่ตาปนๆใช่ครับแล้วก็ตัวจุดๆตัวจุดๆพี่เห็นคิดแล้วก็ขนลุกตุ๊กแกนี่ก็อาจจะติด1ใน10ท็อปชาร์ตนะคะของบรรดาสัตว์ที่มนุษย์หลายคนเนี่ยไม่เจอดีกว่าไม่เคยชอบเท่าไหร่นะครับนี่คือกองทัพของหนูนะคะประมาณ 1,000 ตัวที่จะไปช่วยลากราชสีห์มาเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ฟังกันต่อแล้วค่ะคุณกำลังติดตามเทพนิยายของอเมริกันนะคะจากปลายปากกาของแอลแฟรงค์โบมค่ะที่เขาบอกว่าเป็นเทพนิยายสมัยใหม่นะคะก็ประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาไม่นานนักเทพนิยายจากซีกโลกสมัยใหม่จากประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิริแปลแล้วก็เรียบเรียงนะคะสำนักพิมพ์เรือนปัญญาในยุคนั้นซึ่งปัจจุบันไม่อยู่แล้วนะคะเป็นผู้จัดพิมพ์ค่ะห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันซึ่งคุณสามารถที่จะติดตามรับฟังแล้วก็ใช้บริการของห้องสมุดหลังไมค์กับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสรวมไปถึงเรื่องอื่นๆของห้องสมุดหลังไมค์ได้นะคะในหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันค่ะทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.comทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางพอดแคสต์อื่นๆนะครับจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Spotify หรือว่า Podbean ก็ได้ทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อย่าลืมทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับตอนนี้ YouTube มีเรื่องโรงแรมผีนะคะครับผมการอาละวาดของหลวงนฤบาลนะคะผีที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือว่าถ้าอยากได้กินอายไซไฟก็ยังมีกาวาลที่บางเพลงด้วยนะครับผมเพิ่งอัพลงไปสดๆร้อนๆเลยค่ะเล่มนี้ก็สนุกมากๆฟังเรื่องราวที่ห้องสมุดหลังใหม่นำมาทำเป็นหนังสือเสียงให้คุณได้ฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรติดต่อมาได้นะคะพูดคุยกันผ่านอินบ็อกซ์
จะส่งไปที่เพจไทย PBS Podcast หรือว่าจะส่งมาที่เพจรัศมีมณีนินหรือว่าใครฟังทาง YouTube นะครับเป็นชาว YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอที่ท่านฟังได้เลยครับผมค่ะฟังคลิปไหนเมาส์คลิปนั้นได้เช่นกันนะคะครับแล้วก็ตอนนี้เรายังเปิดรับอยู่นะสำหรับกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังไมค์ส่งกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมตอนนี้ยังเปิดรับผลงานของทุกคนอยู่ครับสำหรับใครที่อยากจะแชร์ว่าแหมหนังสือที่เราชอบเนี่ยเป็นเล่มไหนเป็นประโยคใดอ่านมาให้เราฟังกันได้เลยครับอ่านเสร็จแล้วส่งมาได้ทางอีเมลนะครับ jitrin แล้วก็ตัว m นะครับ @thaipbs.or.th ครับความยาวไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งแล้วก็สำนักพิมพ์มาด้วยเขียนบรรยายมานิดนึงนะครับว่าทำไมถึงชอบวรรคนี้ประโยคนี้หรือว่าหนังสือเล่มนี้แล้วก็สุดท้ายเลยครับส่งรูปถ่ายของผู้ที่อ่านแล้วก็หนังสือที่อ่านมาด้วยนะครับหรือถ้าอ่านเป็นอีบุ๊กก็แคปชั่นหน้าจอไว้หรือว่าถ่ายคู่กับหน้าจอที่อ่านได้เลยตามนี้เลยครับผมค่ะเราจะได้จะส่งของรางวัลไปให้แต่ละท่านที่ส่งมานะคะตอนนี้คุณจิตรินนี่อยากจะส่งของรางวัลใจจะขาดละใช่ครับแล้วก็สำหรับคนที่ได้รับการออกอากาศไปแล้วนะครับอย่าลืมตอบอีเมลผมด้วยนะครับค่ะก็ฝากไปถึงท่านที่ส่งมาแล้วและกำลังจะส่งมานะคะมาช่วยเราจัดรายการห้องสมุดหลังใหม่เลือกหนังสือที่คุณชื่นชอบประทับใจอ่านส่งมาเลยจะอ่านคนเดียวจะอ่านแบบดูโอหรือว่าจะอ่านแบบเป็นทีมได้ทั้งนั้นเลยนะคะครับใช้มือถือนี่แหละค่ะเป็นเครื่องอัดเสียงอ่านเสร็จก็อีเมลส่งมาเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวไปฟังกันต่อนะคะกับซีนสำคัญนึงค่ะคือซีนนี้นะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครกลัวหนูเนี่ยอย่าจินตนาการค่ะมันจะอุ๋ยมากๆเลยนะคะเมื่อนึกถึงภาพของกองทัพหนูเป็นพันๆตัวที่แบบเดินกันยุบยับยุบยับยุบยับเลยอ่ะหน้าขนลุกขนพองนะคะแต่ว่าในที่นี้เป็นกองทัพที่น่ารักมากในการที่จะไปช่วยสิงโตของเราครับต้องใช้หนูเยอะนิดนึงนะคะสิงโตตัวใหญ่สิงโต1ตัวต่อหนู 1,000 ไม่ใช่ตัวเดียวเหมือนกับนิทานอีสปนะคะครับถ้างั้นพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะกับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสตอนที่4ค่ะแม้ว่าสิงโตจะตัวหนักแต่จากการแบ่งสรรงานกันอย่างดีเยี่ยมทำให้บรรดาหนูทั้งหลายสามารถที่จะเอาสิงโตใส่ในรถกระบะได้ต้องใช้คำว่ารถกระบะเลยนะคะมันคือรถค่ะแต่เป็นรถลากแล้วราชินีหนูก็ออกคำสั่งให้บริวารของเธอเนี่ยออกแรงดึงอย่างฉับพลันคือสั่งให้ออกแรงดึงแล้วก็ให้ดึงกันมาเร็วๆด้วยเพราะเธอรู้ว่าถ้าหนูทั้งหลายอยู่ท่ามกลางดงดอกป๊อปปี้นานเกินไปแล้วก็สูดกลิ่นของดอกป๊อปปี้เข้าไปพวกมันก็อาจจะหลับพร้อยไปด้วยเช่นกันเดี๋ยวงานไม่สำเร็จตอนแรกๆเจ้าสัตว์ตัวน้อยๆแม้ว่าจะมีมากมายแต่ก็ไม่อาจขยับเขยื้อนกระบะที่บรรทุกของหนักคือเจ้าสิงโตนั้นได้แต่ชายตัดไม้กับหุ่นไล่กาช่วยกันดันด้านหลังของกระบะนั่นคือดันกันอีกแรงหนึ่งก็เลยไปกันได้ดีขึ้นในไม่ช้าเจ้าหนูชายตัดไม้แล้วก็หุ่นไล่กาก็สามารถที่จะดันกระบะบรรทุกสิงโตออกจากดงดอกป๊อปปี้เข้าสู่ทุ่งเขียวขจีที่สามารถจะหายใจเอาอากาศสดชื่นชุ่มฉ่ำได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้สามารถจะหายใจได้เต็มปอดแล้วไม่มีกลิ่นพิษจากดงดอกไม้ป๊อปปี้นั้นอีกแล้วออกมาพ้นบริเวณนั้นแล้วโดโรธีเข้าไปหาพวกหนูแล้วก็ขอบใจบรรดาหนูตัวเล็กๆเหล่านั้นที่ช่วยชีวิตเพื่อนของเธอเอาไว้เธอรักสิงโตมากแล้วก็ดีใจที่มันรอดชีวิตและแล้วบรรดาหนูก็ปลดตัวเองออกมาจากเชือกที่ลากกระบะแล้วก็วิ่งฝ่าทุ่งหญ้ากลับบ้านไปราชินีแห่งหนูนาเป็นตัวสุดท้ายที่จะจากไปก่อนไปเธอก็ประกาศว่า
ถ้าเธอต้องการเราอีกจงออกมาที่ทุ่งแล้วก็ร้องเรียกนะหากเราได้ยินเราจะมาช่วยเธอลาก่อนลาก่อนลาก่อนไปแล้วจากนั้นราชินีแห่งหนูนาก็วิ่งตามบรรดาบริวารไปโดโรธีอุ้มโตโต้ไว้แน่นหลังจากนั้นทุกคนก็นั่งลงข้างๆสิงโตรอให้มันตื่นเจ้าหุ่นไล่กานำผลไม้มาให้โดโรธีซึ่งเธอก็ได้กินเป็นอาหารยามบ่ายเป็นเวลานานทีเดียวกว่าที่สิงโตจะตื่นเพราะว่าเจ้าสิงโตนั้นได้นอนอยู่กลางดงดอกป๊อปปี้ซะนานหายใจเอากลิ่นมหาภัยเข้าไปเยอะก็เลยหลับไปนานหน่อยแต่เมื่อมันลืมตาขึ้นมาและกลิ้งตัวลงมาจากกระบะมันก็ดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันวิ่งเร็วเท่าที่ทำได้แล้วแต่กลิ่นดอกไม้มันแรงเหลือเกินพวกเธอเอาฉันหลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยพวกเขาก็เล่าเรื่องหนูนาให้สิงโตฟังบอกว่าบรรดาหนูนานั้นใจดีแล้วก็ช่วยชีวิตพวกมันได้อย่างไรสิงโตหัวเราะก่อนจะบอกว่าแม่ฉันมาคิดว่าตัวเองใหญ่โตและน่ากลัวนักแต่ยังมีสิ่งเล็กๆเช่นดอกไม้ที่เกือบจะฆ่าฉันและสัตว์น้อยๆเช่นหนูที่ช่วยชีวิตฉันช่างประหลาดแท้จริงแต่สหายเราจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี้เราจะต้องเดินไปจนกว่าจะพบถนนอิฐสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะสิแล้วก็เมื่อนั้นแหละเราก็จะมุ่งหน้าไปเมืองมรกตได้ดังนั้นสิงโตซึ่งสดชื่นเต็มที่แล้วก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเพื่อนๆก็เลยออกเดินทางกันอย่างร่าเริงเดินผ่านย่านนุ่มสดใสไม่นานนักก็ถึงถนนอิฐสีเหลืองซึ่งเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองมรกตอันเป็นที่อยู่ของออสผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ทุกคนและก็ทุกตัวเดินอยู่บนถนนราบเรียบที่ปูพื้นอย่างดีอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่งดงามคณะเดินทางต่างร่าเริงที่ได้จากป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายนานาชนิดพวกเขาเห็นรั้วข้างถนนอีกครั้งรั้วที่ทาสีเขียวและเมื่อมาถึงบ้านเล็กหลังหนึ่งซึ่งมีชาวนาอยู่บ้านนั้นทาสีเขียวด้วยทาสีเขียวเหมือนกับสีของรั้วพวกเขาผ่านบ้านหลายหลังในตอนบ่ายแล้วก็ได้เห็นว่าบางครั้งผู้คนได้ออกมาอยู่ที่ประตูแล้วก็มองดูราวกับว่าอยากจะถามคำถามแต่ก็น่าแปลกไม่มีใครเข้ามาใกล้หรือว่าพูดคุยด้วยเลยทั้งนี้เพราะว่าเจ้าสิงโตตัวใหญ่นั้นเป็นที่หวาดกลัวผู้คนก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาคุยเพราะว่ากลัวสิงโตกันหมดผู้คนที่นี่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีเขียวมรกตสวยสดกันหมดทุกคนแล้วก็ใส่หมวกแหลมเหมือนพวกมันชกินนี่จะต้องเป็นดินแดนแห่งออสแน่ๆฉันว่าเราคงจะใกล้เมืองมรกตแน่แล้วใช่สิที่นี่ทุกอย่างเขียวไปหมดที่ดินแดนมันชกินนะสียอดนิยมคือสีน้ำเงินแต่ผู้คนดูไม่เป็นมิตรเท่าพวกมันชกินฉันกลัวว่าเราจะหาที่พักแรมไม่ได้นะสิตอนนี้ฉันอยากจะกินอะไรบ้างที่ไม่ใช่ผลไม้และฉันก็แน่ใจว่าโตโต้ก็เกือบจะอดตายแล้วนี่เราลองหยุดที่บ้านหลังข้างหน้าแล้วก็ลองคุยกับผู้คนดูไหมดังนั้น
เมื่อมาถึงบ้านหลังขนาดเหมาะๆหลังหนึ่งโดโรธีก็เดินเข้าไปเคาะประตูอย่างกล้าหาญยิ่งคนหนึ่งเปิดประตูแง้มๆเพียงแค่มองลอดออกมาได้ก่อนจะบอกว่าเธอต้องการอะไรหนูน้อยแล้วสิงโตตัวนั้นมากับเธอหรือเราอยากจะขอค้างแรมด้วยสักคืนถ้าคุณจะอนุญาตสิงโตตัวนี้เป็นเพื่อนเราและก็เป็นเพื่อนของฉันและมันจะไม่ทำร้ายคุณเพื่อสิ่งใดเลยมันเชื่องหรือหญิงนั้นถามแล้วก็ค่อยๆเปิดประตูออกกว้างอีกนิดนึงใช่สิมันไม่ทำอะไรหรอกแล้วมันก็ขี้ขลาดมากด้วยดังนั้นฉันว่ามันอาจจะกลัวคุณมากกว่าคุณกลัวมันซะอีกนะเอาละถ้าอย่างนั้นเธอเข้ามาได้ฉันจะให้อาหารเย็นแล้วก็ที่พักกับเธอดังนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เลยเข้าไปในบ้านสิ่งนอกจากหญิงคนนั้นแล้วก็พบว่าในบ้านนั้นมีเด็กอีก2คนกับชายอีกคนหนึ่งผู้ชายขาเจ็บนอนอยู่บนเก้าอี้ยาวที่มุมหนึ่งของบ้านพวกเขาดูแปลกใจที่เห็นคณะคือเป็นคณะที่ค่อนข้างดูแปลกประหลาดขณะที่หญิงนั้นยุ่งอยู่กับการจัดโต๊ะอาหารผู้ชายที่นอนเจ็บอยู่บนเก้าอี้ยาวก็ถามขึ้นว่าพวกเธอจะไปไหนกันนะฮะพวกเราจะไปเมืองมรกตไปหาออสผู้ยิ่งใหญ่นะอ๋อจริงเหรอเธอแน่ใจว่าออสจะพบเธอเหรอแล้วทำไมถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นเล่าทำไมน่ะเหรอก็เขาว่ากันว่าท่านไม่เคยให้ใครเข้าไปปรากฏตัวใกล้เลยฉันเคยไปเมืองมรกตมาหลายครั้งเป็นสถานที่ที่สวยงามและมหัศจรรย์แต่ฉันไม่เคยได้รับอนุญาตให้พบออสผู้หญิงใหญ่เลยและฉันก็ไม่เคยรู้จักใครที่มีชีวิตอยู่เคยเห็นท่านสักคนหุ่นไล่กาก็เลยถามขึ้นว่าท่านไม่เคยออกไปไหนเลยเหรอไม่เคยเลยท่านนั่งที่ห้องบัลลังก์ใหญ่ภายในวังวันแล้ววันเล่าแม้แต่คนที่ประนิบัติท่านเองก็ไม่เคยเห็นท่านต่อหน้าต่อตาแล้วท่านเป็นคนอย่างไรล่ะบอกยากเธอรู้ใช่ไหมว่าออสเป็นพ่อมดผู้หญิงใหญ่และอาจมาปรากฏในรูปใดที่ต้องการก็ได้ดังนั้นบางคนก็ว่าท่านเหมือนนกบางคนก็ว่าท่านเหมือนช้างบางคนก็ว่าท่านเหมือนแมวท่านปรากฏตัวต่อบางคนในรูปนางฟ้าแสนสวยหรือในรูปพูดน้อยหรือในรูปอื่นใดที่ท่านชอบแต่ออสตัวจริงเป็นอย่างไรในรูปของท่านเองไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่จะบอกได้เลยนั่นเป็นเรื่องที่ประหลาดมากแต่เราต้องพยายามหาวิถีทางที่จะพบท่านให้ได้เพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นการเดินทางของเราก็จะไม่เกิดผลอะไรเลยแล้วทำไมเธอถึงอยากจะพบออสผู้หากลัวนั่นเล่าเจ้าหุ่นไล่กาก็เลยเป็นคนตอบว่าฉันอยากให้ท่านให้มันสมองแก่ฉันโอ้โหออสทำเช่นนั้นได้ง่ายๆท่านมีมันสมองมากเกินต้องการชายตัดไม้ดีบุกก็เลยพูดขึ้นบ้างว่าฉันอยากให้ท่านให้หัวใจกับฉันสักดวงนั่นก็มันเป็นปัญหาสำหรับท่านออสจะมีหัวใจสะสมไว้เยอะมีทุกขนาดทุกแบบเลยคราวนี้สิงโตขี้ขลาดเอ่ยขึ้นบ้างฉันอยากให้ท่านให้ความกล้ากับฉันชายผู้นั้นก็อธิบายว่าออสเก็บหม้อใส่ความกล้าหาญใบใหญ่ไว้ในห้องบัลลังก์ท่านปิดฝาด้วยจานทองไม่ให้มันหนีไปท่านคงใจดีให้เธอบ้างแน่ๆแล้วก็ฉันอยากจะให้ท่านส่งฉันกลับแคนซัสเอ
แคนซัสนี่มันอยู่ที่ไหนน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นบ้านและก็แน่ใจว่าคงจะอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งคงอย่างนั้นแหละแน่ละออสทำอะไรก็ได้ดังนั้นฉันคิดว่าท่านเนี่ยจะหาแคนซัสให้เธอได้แต่ทีแรกเธอต้องเข้าพบท่านก่อนและนั่นเป็นเรื่องยากทีเดียวเพราะพ่อมดผู้หญิงใหญ่ไม่ชอบพบใครเลยท่านมักทำอะไรตามแบบของตนแต่เธอล่ะเธอต้องการอะไรคราวนี้ชายผู้นั้นหันมาพูดกับโตโต้โตโต้ได้แต่กระดิกหางประหลาดนักที่จะกล่าวว่ามันพูดไม่ได้ในขณะนั้นเองหญิงคนที่เปิดประตูก็มาเรียกทุกคนในคณะเดินทางบอกว่าอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาจึงไปรวมกันที่โต๊ะโดโรธีกินข้าวตุ๋นแสนอร่อยกับไข่เจียว1จานแล้วก็ขนมปังขาวอย่างดีเธอชอบอาหารมื้อนั้นสิงโตเองก็กินข้าวตุ๋นด้วยแต่ก็ไม่ชอบนักเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เหมาะสำหรับสิงโตส่วนหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกไม่จำเป็นต้องกินอะไรเลยโตโต้กินน่นนิดนี่หน่อยกินทุกอย่างและมันก็ดีใจที่ได้กินอาหารเย็นดีๆอีกครั้งหญิงผู้นั้นจัดให้โดโรธีนอนบนเตียงโดยมีโตโต้นอนข้างๆเธอมีสิงโตช่วยเฝ้ายามที่หน้าประตูห้องเพื่อที่เธอจะได้ไม่ถูกรบกวนหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกยืนอยู่ที่มุมหนึ่งแล้วก็เงียบอยู่ตลอดคืนแม้ว่าจะไม่ได้นอนก็ตามเช้าวันต่อมาทันทีที่ตะวันขึ้นพวกเขาก็ออกเดินทางและในไม่ช้าก็เห็นแสงสีเขียวที่งดงามทาบท้องฟ้าอยู่เบื้องหน้าโอ้โหนั่นต้องเป็นเมืองมรกตแน่ๆเลยโดโรธีพูดขึ้นอย่างดีใจและเมื่อเดินเข้าไปแสงสีเขียวนั้นก็ยิ่งสว่างยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าการเดินทางใกล้จะจบลงแล้วแต่ถึงกระนั้นจวบจนบ่ายพวกเขาจึงไปถึงกำแพงใหญ่ที่สูงและหนาและมีสีเขียวสว่างจ้าโอบล้อมเมืองนั้นอยู่เบื้องหน้าสุดถนนอิฐสีเหลืองมีประตูใหญ่ที่มีเม็ดมรกตตอกเอาไว้ส่งประกายยามกระทบต้องแสงแดดทำให้แม้กระทั่งตาระบายสีของหุ่นไล่กาก็ยังเกิดอาการพร่าพรายไปกับประกายที่ส่งแสงออกมาของเม็ดมรกตเหล่านั้นข้างๆประตูมีกระดิ่งอยู่ด้วยและโดโรธีก็สั่นกระดิ่งแล้วก็มีเสียงกรุ้งกริ้งอยู่ข้างในจากนั้นประตูบานใหญ่ก็เปิดออกช้าๆคณะเดินทางเดินผ่านเข้าไปแล้วก็พบตนเองอยู่ใต้ห้องโค้งใหญ่ผนังกำแพงส่องประกายจากมรกตนับไม่ถ้วนเบื้องหน้าพวกเขาพบกับชายร่างเล็กขนาดเท่ากับพวกมันชกินยืนอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนสวมชุดสีเขียวทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าแม้กระทั่งผิวหนังก็ยังเป็นสีเขียวจางๆข้างๆมีกล่องสีเขียวใบใหญ่ใบหนึ่งและเมื่อเห็นโดโรธีและเพื่อนๆเดินเข้ามาชายผู้นั้นก็ถามขึ้นว่าเธอปรารถนาสิ่งใดในเมืองมรกตนี้เรามาที่นี่เพื่อจะพบออสผู้ยิ่งใหญ่ชายผู้นั้นประหลาดใจต่อคำตอบจนต้องนั่งลงครุ่นคิดหลายปีมาแล้วที่มีใครสักคนขอฉันว่าจะไปพบออส
เขาใส่หัวอย่างงุนงงก่อนจะเอ่ยต่อไปว่าท่านมีอำนาจและร้ายกาจและถ้าเธอมาด้วยเรื่องไร้สาระหรือนำเรื่องโง่ๆมาทำให้สมาธิอันปราดเปรื่องของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่คุ้นเคืองล่ะก็ท่านอาจจะโกรธและทำลายเธอลงโดยฉับพลันเจ้าหุ่นไล่กาได้ฟังดังนั้นก็รีบบอกทันทีว่าแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องโง่ๆหรือว่าไร้สาระนะมันสำคัญแล้วเราก็รู้ว่าออสเนี่ยเป็นพ่อมดที่ดีนี่ท่านเป็นเช่นนั้นชายสีเขียวพูดแล้วก็อธิบายต่อไปว่าท่านปกครองเมืองมรกตอย่างดีและชาญฉลาดแต่สำหรับคนไม่สื่อตรงหรือคนที่เข้ามาหาด้วยความอยากรู้อยากเห็นท่านจะร้ายกาจที่สุดและมีน้อยคนที่กล้ามาขอพบท่านต่อหน้าฉันเป็นยามรักษาประตูนี้และเพราะเธอต้องการพบออสผู้ยิ่งใหญ่ฉันจำต้องนำเธอไปยังวังของท่านแต่เธอต้องสวมแว่นตาก่อนทำไมล่ะเพราะถ้าเธอไม่สวมแว่นความสว่างและสุขใสของเมืองมรกตจะทำให้เธอตาบอดแม้แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองยังต้องสวมแว่นทั้งวันทั้งคืนเลยแว่นตาลั่นกุญแจไว้แน่นเพราะออสแต่บัญชาไว้แต่เมื่อแรกสร้างเมืองและฉันก็มีกุญแจอยู่เพียงดอกเดียวที่จะไขมันออกได้เขาเปิดหีบใหญ่ออกโดโรธีเห็นว่าข้างในเต็มไปด้วยแว่นทุกแบบทุกขนาดทุกอันมีกระจกเขียวยามรักษาประตูหยิบแว่นอันนึงที่เหมาะกับโดโรธีพอดีแล้วก็สวมมันเข้ากับใบหน้าของเธอการทองสองก้านติดแน่นโอบไปด้านหลังศีรษะซึ่งถูกลั่นกุญแจด้วยกุญแจเล็กๆที่ยามรักษาประตูห้อยไว้กับสายโซ่รอบคอเมื่อสวมแว่นแล้วโดโรธีถอดไม่ได้แม้อยากจะถอดก็ตามแต่แน่นอนว่าเธอไม่ต้องการที่จะตาบอดด้วยแสงสะท้อนของเมืองมรกตดังนั้นแม้ว่าจะถอดออกไม่ได้เธอก็ไม่ได้พูดอะไรชายสีเขียวสวมแว่นให้กับหุ่นไล่กาด้วยรวมไปถึงชายตัดไม้ดีบุกและสิงโตแม้แต่เจ้าโตโต้ทั้งหมดล้วนถูกลั่นกุญแจแว่นคือสวมแล้วถอดไม่ได้แล้วยามรักษาประตูก็สวมแว่นของตนบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะนำไปยังวังหยิบกุญแจทองดอกใหญ่ออกมาจากกำแพงแล้วก็เปิดประตูอีกบานแล้วต่างก็พากันเดินตามยามผู้นั้นผ่านประตูเข้าไปสู่ถนนแห่งเมืองมรกตเอาละตอนนี้เรามาอยู่ในมรกตนครแล้วนะคะครับมรกตนครนั่นอีกเรื่องนึงครับพี่เมืองมรกตครับพี่เอานะมันเหมือนกันแหละความหมายเหมือนกันครับแต่ให้อาจจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันดูปนๆกันยังไงชอบกลนะครับวันนี้อยู่ในเรื่องอะไรกันนี่เพชรพระอุมาหรือพ่อมดแห่งออสพ่อมดออสครับพี่แต่ดูเหมือนว่าเมืองนี้มันเป็นมรกตจริงๆนะมันไม่ได้เป็นแค่ชื่อโอ้โหมันสว่างจ้าขนาดนี้คือมันเป็นเมืองที่มีแต่สีเขียวอ่ะใช่ครับนี่ถ้าเป็นเมืองแบบทับทิมนครก็คงจะแดงไปทั้งเมืองเลย ต้องสวมแว่นตาด้วยนะคะแว่นตาก็เป็นสีเขียวทุกสิ่งทุกอย่างนี่คีปคอนเซ็ปต์คีปลุคครับ สีเขียวหมดเลยตอนต่อไปค่ะตอนที่5ลองมาฟังกันดูนะคะว่าจะได้ไปเจอกับพ่อมดแห่งออสใหม่ดูแต่ละคนเล่าลือกันว่าพ่อมดออสเจอยากเจอเย็นดูแบบไม่ธรรมดาครับก็จะเจอได้แต่ละทีแล้วก็ดูเป็นคนที่เอาใจยากอยู่พอสมควรนะคะใช่ครับคือถ้าไม่ถูกใจเนี่ยอาจจะวีนแล้วก็อาจจะเจอฤทธิ์เดช ของพ่อมดแต่ถ้าเกิดโอเคพ่อมดก็สามารถจะช่วยได้ทุกอย่างเหมือนกันครับก็ติดตามตอนต่อไปนะคะกับตอนที่5กับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสงานเขียนของแอลแฟรงค์โบมค่ะชันวิทย์เกษตรศิริแปลและเรียบเรียงนะคะ
วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วอย่าลืมนะคะฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอินบ็อกซ์มาบอกมาคุยกันบ้างจะไปที่เพจไทย PBS Podcast หรือว่าเพจรัศมีมณีนินหรือว่าทิ้งความเห็นเอาไว้ใน YouTube ก็เชิญตามสะดวกเลยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts. This is Thai PBS Podcasts. ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ